สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะในส่วนของสถานการณ์ไข้เลือดออกยังน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ชมคะจนกระทรวงสาธารณสุขนั้นออกประกาศเตือนเป็นการระบาดใหญ่เลยค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9หน่วยงานต้องมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะควบคุมยุงลายฉบับที่3ระหว่างปี2562ถึง2566อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครทางด้านของท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายบอกแบบนี้นะคะว่าปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะจึงทำให้มีจำนวนในยุงลายเพิ่มมากขึ้นเลยเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในไทยเราเองแล้วก็ในอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่ร้อนชื้นจากรายงานขององค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสเดงกีประมาณ50ถึง100ล้านคนร้อยละ70นะคะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนส่วนไทยนั้นพบว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีผู้ป่วยแล้วนะคะ 28,785 คนถ้าถามว่าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเยอะแค่ไหนก็สูงกว่าปี2561ถึง 1.7 เท่านะคุณผู้ชมเสียชีวิตไปแล้วถึง43คนตอนนี้คาดว่าทั้งปีอาจจะมีผู้ป่วยสูงถึง 100,000 ถึง 140,000 คนกระทรวงสาธารณสุขเลยมีการอยากจะขอให้ประชาชนนั้นช่วยกันค่ะเริ่มต้นจากที่บ้านของตัวคุณเองกำจัดลูกน้ำยุงลายถ้ามีอาการที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีไข้สูง2วันไม่ยอมลดให้รีบไปทำการพบแพทย์ทันทีไม่ต้องรอจนกระทั่งพบว่ามีจ้ำเลือดขึ้นบริเวณตามตัวนะคะเพราะขนาดนั้นถือว่าอาจจะสายเกินไปหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพรินและยาในกลุ่มเอ็นเซตด้วยค่ะคุณผู้ชมฟังไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าพบนะคะผู้ป่วยเนี่ยตามภาคต่างๆอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีผู้ป่วยสูงสุดถึง 1,758 คนเสียชีวิตไปแล้ว16คนค่ะภาคกลางค่ะพบผู้ป่วยนะคะ 1,303 คนเสียชีวิต19คนไปดูภาคใต้ภาคใต้เนี่ยผู้ป่วยมี 4,573 คนเสียชีวิต7คนภาคเหนือค่ะผู้ป่วย 3,151 คนเสียชีวิต1คนถ้ามีการแยกตามอายุนะคะคุณผู้ชมพบว่ากลุ่มผู้ป่วยนะคะอายุช่วง5ขวบยังเด็กนะเด็ก5ขวบจนถึงอายุ14ปีถือว่าเป็นผู้ป่วยมากที่สุดประมาณสัก 11,965 คนเสียชีวิตในกลุ่มนี้21คนนะคะรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง34ปีป่วยเนี่ย 1,654 รายเสียชีวิตไปแล้วในกลุ่มอายุนี้เนี่ย11คนค่ะเด็กนี่เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยนะครับก็ต้องดูแลกันให้ดีโรคภัยที่มาจากยุงลายนั่นเองครับ